สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class เปอร์โยจังโก้150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสมีการเปิดตัว Kawasaki Z900 RS SE Yellow Ball 2022อย่างเป็นทางการโดยนอกจากความพิเศษของโทนสีที่มีกลิ่นอายของยุค70แล้วนะครับมันยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆที่มีสเปคสูงมากขึ้นกว่ารุ่นปกติแน่นอนว่าในเรื่องของขุมกำลังนั้นทุกๆคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงที่มีประสิทธิภาพเอามากๆแต่ Kawasaki Z900 RS SE Yellow Ball 2022นั้นได้ทำการปรับสีสันของตัวรถให้ออกมาในโทนสีเหลืองทองไม่ว่าจะเป็นตัวถังน้ำมันหรือว่าสีของล้อแม็กระบบสะเทือนหน้าแบบหัวกลับรวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆด้วยนะครับแต่ไฮไลท์ที่สำคัญเลยก็คือมีการเลือกใช้ระบบกระสะเทือนหลังของ Erlins S46 พร้อมความสามารถในการปรับพรีโหลดมีลูกสูบขนาดใหญ่ถึง46มิลลิเมตรจับคู่กับระบบกระสะเทือนหน้าสีทองแบบหัวกลับขนาด41มิลลิเมตรซึ่งทั้งคู่นั้นจะสร้างสมดุลที่ยอดเยี่ยมในการขับขี่จริงนอกจากนั้นแล้วดิสเบรกคู่หน้าจะใช้ของแบรนด์ Brembo ขนาด300มิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์แบบ Radial Mount ของ Brembo M4.32 ณตอนนี้นะครับยังไม่มีการเปิดราคาออกมาอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าเร็วๆนี้เราจะได้ทราบกันแล้วต้องมารอลุ้นกันว่าในประเทศไทยเราจะมีการวางจำหน่ายเวอร์ชันนี้ด้วยหรือไม่สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class เปอร์โยจังโก้150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส